ดีมาดีคิดว่าไก่เหรอต้องพูดรู้เรื่องก่อนครับค่อยมาท้าลูกพี่นะท้าหมอนหมอนดมผงของจริงมันต่อจากนี้นะน้องมาไอเด็กนี่แม่งพูดเยอะจังวะไม่มีฝีมือเลยไก่หูปากเช็ดไก่หูปากไอราชาดมผงหูปากอ๋อไอเด็กนี่เด็กนี่บอกตัวเองนะครับลำคาญว่ะไอไก่ไอน้อยไอคำน้อยมึงอะเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นตอนที่พี่กำลังสตรีมอยู่ได้มีเด็กกระโปงคนหนึ่งเข้าดิสคอร์ดมาแล้วมาท้าราชานมผง11นี่คือคำสาปจากราชาภาคอีสานใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วไม่ยอมกดไลค์ขอให้สุ่มทีม 4v4 เล่นแล้วดับมังจะอะไรกับพี่น้องมึงจะพี่น้องมึงก็ต่อให้อะไรอ่ะผมก็บอกด้วยว่าเสียต่อยผม4พี่1เออได้น้องพี่ผมหมาราชานมผงอยู่แล้วผมจะแย่งแบบว่าดวงการเป็นขุยวัดดวงแทนคือน้องฝีมือเท่าไหร่เอาชัดๆมาเลยน้องงัดฝีมือน้องมาเลยฝีมือผมโคตรดีละฝีมือผมโคตรดีละน้องรอแพ้เลยนะจบเกมเนี้ยมา1-4เลยครับจบเกมเนี้ยมา1-4เลยจะมาขย่อมบัลลังก์ราชานมผงว่ะพี่ลูก้าคุณพูดไปที่ลูก้าเดี๋ยวน้องจะได้เห็นคุณสมบัติของปีศาจของเอเลี่ยนของตัวตึงตัวโหดตัวเออก็เนี่ยจะมาแบบจะมาขย่อมเล่นเนอร์ฝีมือมีแล้วนะของฟีฟายธรรมดามันเป็นยุคของฟีฟายพับอันนี้พี่ว่าได้เหมือนภาษาไก่นะพี่บอจะฟังออกอยู่นะจะมาขย่อมบาลังราชานมผงว่ะท่านโอ้เขาว่าพี่แป๊บอ่ะเล่นบอลเล็ตเก่งใช่ไหมอีเดี๋ยวน้องเฮ้ยแต่ว่านี่ราชานมผงนะเป็นน้องเจียมแพ้น้องลิปจกเดี๋ยวจะเล่นจะเล่นลิ้นหรือเล่นตีนเขาก็จะได้รู้ครับมาที่ผมหล่อน้อยได้ไงบ้างสมหล่อน้อยป่ะซะเลยสร้างเลยมาน้องน้องสร้างมาเลยน้องจะมา1-4พี่น้องสร้างมาเลยไปเตรียมคนน้องมาเลยไม่มีวันมีบาดซะหอมแม่น่ะผมจะแกล้งเป็นไม่มีละกันคนนั้นดีมาน้องน้องไปเตรียมคนมาให้พร้อมแค่นั้นแหละแล้วพี่สร้างแป๊บแปมไม่อ่อนให้ผมโดนนกจิกตายเนี่ยคืออะไรจะมาอ่อนอะไรครับน้องนี่น้องแบบมาขย่อมบัลลังก์ราชาภาคอีสานนะครับน้องรู้ตัวไหมเนี่ยครับมาขย่อมบัลลังก์ราชานมผงก็ต้องยอมรับฝีมือหน่อยแม่ฟังน้องเต็มที่เหมือนน้องแบบลิ้นไก่ตานั้นนะพูดไม่ชัดเลยอ่ะแบบวัดดวงว่ะแบบวัดดวงเยอะกันป่ะศึกกรรมวัดดวงว่ะโดนฝีมือของจริงเขาเล่นให้ดูครับน้องเอามาดิน้องจะ1-4ไม่ใช่หรอรอมาอีกทีวัดดวงคิดว่าโหดไงน้องจะ1-4จริงหรอเดี๋ยวน้องได้เจอของจริงครับมาท้าราชาของผมนี่ราชายอมลดค่าตัวมาเล่นให้เนี่ยครับเอาแปลวน้องแปลวลูกแคนน้องมาดิครับอะไรน้องแปลวลูกสมุนลูกกระจอกมาดิได้ข่าวว่าเปลี่ยนเก้าอี้ใหม่หรือเหรออันนี้เก้าอี้แบบบัลลังก์ครับเขาเรียกว่าบัลลังก์ครับไม่ใช่เก้าอี้ใหม่ครับน้องหนึ่งโอ้โห1-1เหรอซันผมแย่งเก้าอี้ราชานมผงมาได้แล้วมาดีคิดว่าไก่เหรอต้องพูดรู้เรื่องก่อนครับค่อยมาท้าลูกพี่นะท้าหมอนดมผงเงียบหน่อยเดี๋ยวได้อมลูกปืนเบบี้เดี๋ยวน้องก่อนแล้วยังอมลูกปืนน้องแบบเตรียมตัวแบบมาไหว้ตีนที่นะมาขอขมาน้องเตรียมตัวไม่น้องอ่ะเตรียมตัวแบบแห่ขันหมากอ่ะแห่ขันหมากแห่พวงมาลัยออกมาขอขมาราชานมผงเลยครับไม่ปกติจะปีเตรียมแบบเอาขันหน้ามายกเหยาะใส่หัวเลยนะเออจังหวะนี้ราชาดมผงว่าไงสบัดนั้นจะออกมาซ้ายมาแล้วจังหวะนี้ไปแพ้เลี้ยงพิซซ่านะไปแพ้เลี้ยงพิซซ่าได้มองอู้พี่เมาทิพย์ถาดมันยักน้องมันยักมาให้พี่รอนั้นน้องชนะพี่ได้มีฝีมือเลยมีแต่คำพูดตั้งให้พอยันแบบแต่ถ้าพี่แปมชนะผมจะเลี้ยงแค่พิซซ่าขอเท่านิ้วก้อยเนี่ยนี่ไงผมยังซีนราชานมผงไปได้1แล้วให้เด็กมันดีใจหน่อยไงแบบเอ้ยเดี๋ยวต่อไปมันจะดูว่าของจริงของยิงกันยังไงครับน้องให้เด็กมันแบบมีกำลังใจในการเล่นไงเดี๋ยวมันจะกดออกก่อนกลางเกมอ่ะพึ่งไอ้สมหล่อน้อยสงสัยไอ้สมหล่อน้อยพึ่งจะแบบเหมือนตาได้ไม่กี่วันนั่นแหละครับเลยแบบมาห้าวมาเจอราชานมผงไงแน่ๆเดี๋ยวดูเดี๋ยวซีนดูเก๊กมาดีนักแอคชิวๆใช่ป่ะนักแอคราชาอะไรพูดกับราชาละมงครับน้องอย่าสัมพันตัวดิน้องอย่าแบบน้องสัมพันตัวน้องอย่าแบบพูดกับพี่น้องแบบเด็กกับเด็กโป่งนี่ครับพี่อย่างเงี้ยนะไอ้งั้นผมจะเปลี่ยนแล้วไปแพ้เติมเพชรให้พี่ถามหน่อยดิน้องสัมพันตัวฝีมือได้ไหนครับอันนี้คือแบบราชาละมงคือ first blood โอ้ราชาละมงก็จะไก่เกินเฮ้ยลูก้าพูดนี้ได้ไง
อครับผมขอโทษครับของจริงมันต่อจากนี้นะน้องมาไอเด็กนี่แม่งพูดเยอะจังวะคงแฝงไม่รู้จักแล้วครับว่าราชาหนุ่มของเป็นใครมาจากไหนนะเออคราวนี้ต่อให้ AW 2ก็บอกเลยแต่ให้ AW 2ก็แบกไม่จำเป็นครับผมใช้แค่มือเปื่มก็ชนะได้ดูทรงแบบราชาหนุ่มใช้แค่หมัดเปื่มก็ชนะแล้วบอสสามสองบอสสามสามมาหน่อยดิได้ให้เด็กมันรู้หน่อยดิให้แบบร้องไห้ไปฟ้องอีแม่อะไรไหมเอาแบบที่มุกโป่งไหมแบบที่มุกโป่งไว้จะได้แบบซื้อลูกโป่งไปปอบเองอะต้องไปขอแม่แน่นอนนี่ไงเปิดหัวเต็มเป็นไงล่ะเฮ้ยคนดูเชียร์ใครครับระหว่างสมหล่อน้อยเจอกับราชานุ่มผงเออน่าจะเชียร์สมหล่อน้อยกับราชานุ่มผงเท่ากันนะเท่ากันนะน้องดังมาจากไหนนะครับเท่ากันนะเออเออน้องมาเปรียบเทียบกับนี่ไงเป็นไงเปิดหัวอยู่นะเออเปิดหัวนะทีเดียวเปิดหัวนะแกชิตาดูดีหน่อยครับไปเด็กนี่ใช้ซีนเก่าอีกแล้วมันต้องการนี่นิ่งไอ้ไปเปิดหัวหนึ่งน้องทำไมพูดเยอะจังฝีมือไม่มีเลยเอออะไรเก่งอะไรหัวกำลังเปิดเป็นแค่เด็กกระโปงจะเทียบกับบอสราชานุ่มถูกต้องครับลูก้าพูดถูกก็วันนี้แหละครับบนดูไอ้สมหล่อนจะมาขย่อบอลลังนี่มันเดินตามรอยลูก้าปะเนี่ยจะมาขย่อบอลลังอะไรเงี้ยรอเจอไปหนึ่งทีนะวันนี้มันจะออกความมาแล้วมันจะโอ้ตั้งไอ้บอไปเหมือนจะยืนตั้งเป็นสเต็ปของราชานุ่มผงนั่นเองนะครับเอาละครับจังหวะนี้มันออกขวามาแล้วปาดไปหนึ่งทีไม่โดนอัดตัวเขาเต็มเหมือนจะเจอระยะจูบปาดจูบหน้าปากกันนะปาดโว้ยจำไว้นะครับว่าราชานุ่มผงคืออันดับหนึ่งเท่านั้นเนี่ยน้องเห็นไหมนะน้องจะอยู่ประมาณตรงนี้ของพี่นะนะตรงตีนพี่นะนะมึงคิดว่าอะไรนะมันพูดภาษาคนหรือภาษาอะไรนั่นน่ะฟังไม่ออกเลยทีมืออย่างน้องอ่ะที่ต่อ1 4จริงๆแต่ธรรมดาตัวเอไก่ไม่มีบาเรียแล้วไงรอบหน้ามา1 4นะน้องอย่ามาแกะแดะ1 1นะยิงได้2คิวยิงได้2หัวทำเป็นแอคนะรอดูครับเขาจะเก็บจบ7 2ให้ดูใช่ป่ะลุงบอสของผมโทรเลยเนี่ยแล้วไอ้1กับสมรอน้อยนี่หัวแตกกันมาแยกไปดิเนี่ยบัลลังก์นี่ไม่ใช่ราชาตัวจริงนั่งครับเองอ่ะมาแต่งตั้งเองเป็นราชาได้ไงครับเออไอเด็กน้อยเออเด็กไม่เกรียมตัวเกรียมใจเออจะมาแต่งตั้งเองเป็นราชาท่านบัลลังก์อ่ะขอเรียกคนที่คู่ควันครับก็คือราชานมผงจริงแล้วเอาจริงแล้วตอนนี้หัวไหม้แล้วตอนนี้หัวแตกไม่ต้องไหม้นะแบบไฟไม่ติดเลยนะแบบง่ายเกินนะครับแต่หัวยังกับน้ำแข็งเย็นเฉียบอ่ะตอนนี้แบบน้ำแข็งเกาะหัวตอนนี้น้องไม่เกรียมตัวเลยเอาจริงๆเลยอ่ะเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วก็ดีค่ะจะมา1-1กับผมล้มตายหมดละเชลโลนี่ไงเปิดหัวเป็นทีจะไม่โดนเฮ้ยบอสของอะไรดิบอสเดี๋ยวถ้าอุ้มลูกปืนแล้วไปนอนโรงพยาบาลแทนนะพูดเยอะจริงๆเลยสีมือไม่มีแต่ช้าก็ยังกลางเหมือนเดิมอะไรบอกตัวเองหรือเปล่านั่นน่ะเออบอกตัวเองหรือเปล่านะครับน้อง7-2แล้วกินเนี่ย7-2นะไม่มีสีมือเลยไก่หูปากเช็ดไก่หูปากไอ้ราชานุ่มผงหูปากเอาไอ้เด็กนี่เด็กนี่น้องไม่ได้แจ้งเกิดในเส้นทางนี้ละครับผู้จ่ายแบบนี้น้องไม่ได้แจ้งเกิดในทางนี้ละผู้จ่ายไม่ต้องดูนะครับราชานุ่มผงเวนอุ้ยดูดิอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจอราชานุ่มผงสั่งตัดเส้นทางนะน้องไม่ได้แจ้งเกิดในวงการนี้ละครับเนี่ยเดี๋ยวราชานุ่มผงสั่งปิดอะไรเงี้ยอันนี้4 โว11พี่ฟังภาษาน้องๆเลยอ่ะน้องพูดภาษาไหนโปพี่นาเล่นโปนะพี่ควรจะเล่นโปมา1-1กับผมแทนนะเนี่ยอย่างน้องอ่ะเดี๋ยวว่าแต่เล่นโปเลยครับเออแลนโกก็ชนะมั้งเนี่ย First blood โอ้ยหัวแตกพี่ฮาอือบอลผมก็โหดเกินปวดก๊อตติดก๊อตทำนาลูก้าไม่ต้องชมรู้อยู่แล้วครับไอเด็กมันจะมาขย่อบอลลังเนี่ยผมไม่ผิดหวังในฝีมือบอลเลยเท่าเนี้ยความเก่งอ่ะเท่าเนี้ยจริงๆแต่สกิลปากนี่แบบไอ้ราชานุ่มผงแพ้สกิลปากสูงเท่าตึกนะบอกเลยฝีมือเท่าแบบขี้เล็บเอาจริงนะตอนเนี้ยเล่นแค่6ตาพอนั่นน่ะผมเอาจริงแหละจริงๆน้องไม่ต้องเอาจริงก็ได้นะน้องก็รู้ตัวอยู่ว่าน้องจะแพ้ครับเออรู้ตัวแล้วไงผมหล่อน้อยต้องเอาชนะราชานุ่มผงคุณเลี้ยงกันอย่าปืนซะด้วยนะช่วยเก่งหรอครับราชาลุงผงมาเล่นแผลไก่นี่นะพวกตะโมยังอ่ะเป็นพวกสล็อตหรือเปล่าอ่ะทำไอ้ชะกาลนี่ไงตายไปดิไก่กือทำตัวมาท้าคนอื่นแต่ว่าสภาพเด้ยผมอ่ะเป็นสายปลาระเบิดนะสายปลาระเบิดเห็นอะไรไหมมีอันปลาระเบิดด้วยบอสจบเลยบอสลำคาญล่ะลำคาญจะไปจับไหมเด็กนี่โมใหญ่แล้วเนี่ยโมใหญ่เลยฝีมือไม่มีราชาลุงผงหุบป
ากดิบอกตัวเองนะครับลำคาญว่ะไอ้ไก่ไอ้น้อยไอ้คำน้อยมึงอะคำน้อยคำน้อยว่าคำน้อยเปล่าแม่เลยจบจบจบอย่าพูดเยอะน้องดูดิครับบัลลังก์เขามีแค่ใครนั่งอะดูด้วยอย่าพูดเยอะบัลลังก์เขามีแค่บอสน้ำโขงครับเออพูดเยอะจริงๆน้องกลับไปดูดนมแม่ไปนอนนะไป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 ไ